โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผม HPR ครับก็วันนี้เราจะมาแก้จอดำกันนะครับผมในเกม Red Alert 2นะครับก็มีผู้ประสบปัญหานะครับผมว่าจอดำแก้ยังไงนะครับผมมากมายก่ายกองเลยนะครับผมประมาณว่า Windows ของคุณนะครับไม่รองรับนะครับหรือไม่เสถียรพอนะครับก็เพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมยุค90นะครับผมเมื่อหลาย10ปีเลยนะครับนะก็ไม่แปลกใจที่มันจะเข้ากับWindows ปัจจุบันตัวปัจจุบันของเรานะครับก็แก้ไม่ยากครับผมอันดับแรกนั้นนะครับให้คุณเข้าไปที่สมมติว่าโหลดตัวเกมมาอย่าเพิ่งเข้านะครับให้กดคลิกขวาตรงนี้ครับผมที่รูปไอคอนนะครับแล้วเข้าไปที่คุณสมบัตินะครับเข้าไปที่ความเข้ากันได้ครับแล้วก็ให้ติ๊กตรงนี้เป็นติ๊กถูกแล้วก็เปลี่ยนจากตรงนี้เป็น Windows 98นะครับผมนะก็95ได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ XP ได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเท่าที่รู้มาก็คือว่าเข้าที่98 Windows Me ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ติ๊กตรงนี้เป็นติ๊กถูกนะครับผมนะให้ตั้งเป็น16บิตนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้เรียกใช้โปรแกรมในสถานะผู้ดูแลนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าตรง DPI สูงตรงนี้ให้ติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตกลงไปแล้วก็กดคำว่านำไปใช้แล้วก็กดคำว่าตกลงอีกทีนะครับผมก็วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะครับผมก็ถ้าใครแก้ตรงนี้ได้แล้วบางคนอาจจะสามารถเล่นได้เลยนะครับแต่บางคนอาจจะเล่นไม่ได้ผมมีอีกวิธีนึงครับให้ลองเข้าเกมก่อนครับถ้าเล่นได้ก็คือได้ถ้าเล่นไม่ได้ก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันนะครับวิธีต่อไปนะครับผมแนะนำว่าให้โหลดตัวเขาเรียกว่าอะไรให้โหลดตัวอะไรสักอย่างนึงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะเป็นไฟล์บางอย่างนะครับให้เราก๊อปลิงก์ที่อยู่ข้างใต้คลิปนี้นะครับเอาไปใส่นะครับตรงนี้ให้เรากด enter ครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับผมเป็นไฟล์ขนาดเล็กนะครับมันจะเขียนว่าRA2 นะครับผมแก้ Windows 10 64บิตนะครับผมเป็นไฟล์ zip นะครับให้เรากดโหลดตรงนี้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดโหลดตรงนี้นะครับแล้วรอมันครับผมสุดท้ายแล้วมันก็จะโหลดเสร็จตรงนี้นะครับผมอย่ารีบเปิดนะครับตรงนี้นะครับผมให้เรากดคลิกเข้าไปเลยครับคุณจะเห็นไฟล์2ไฟล์นี้นะครับให้เรานะครับเข้ามาที่ตรงนี้อีกทีนึงนะกดเข้าไปที่เปิดตำแหน่งติดตั้งแฟ้มนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้ครับแฟ้มคุณติดตั้งตรงไหนก็ให้เข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ก๊อปจากตรงนี้นะครับ2อันนี้นะครับแค่2อันนะครับเอามาใส่นะครับผมแต่ผมก๊อปไปแล้วใส่ไปแล้วนะครับผมก็จะไม่ทำการลงอีกนะครับแค่นี้จริงๆครับนะไม่มีอะไรมากครับเอาวิธี1ไปใช้ก่อนนะครับถ้าใช้ได้ก็คือได้ถ้าใช้ไม่ได้ให้ใช้วิธี2ครับแต่สุดท้ายแล้วก็จะไม่พ้นวิธี2นะครับวิธี2นี่คือมาตรฐานแล้วก็ 100% ที่สุดนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าเกมดูนะครับให้มันชัดๆไปเลยนะครับผมว่ามันสามารถเล่นได้จริงๆนะเห็นไหมฮะเล่นได้จริงๆครับเห็นไหมครับปกติครับนี่คือการเล่นแบบโหมดออฟไลน์ด้วยนะครับผมถ้าเราเล่นโหมดออฟไลน์ได้เมื่อไหร่นะครับออนไลน์ก็จะไม่มีปัญหานะครับก็คุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมถามว่าช่องผมเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรนะครับผมบางคนอาจจะสงสัยช่องผมเองนั้นทำช่องเกี่ยวกับเกมนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้เกมโหลดเกมหรือเล่นเกมหรือจะเป็นการแบบคือนำเสนอเกี่ยวกับเกมพูดง่ายๆนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอกำลังใจนิดนึงครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย